สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube ค่ะสำหรับวันนี้เป็นไฟล์คลิปเสียงแนะนำเรื่องก่อนทำคลิปลงช่อง YouTube คิดแบบไหนสร้างรายได้ได้แน่นอนในอนาคตเคล็ดลับและเทคนิควิธีในการคิดก่อนที่เราจะเริ่มทำคลิปลงในช่อง YouTube นะคะสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องคิดก่อนอันดับแรกมีเทคนิคง่ายๆที่จะบ่งบอกว่าคลิปเราจะประสบความสำเร็จไหมนั่นก็คืออะไรบ้างที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วคิดว่าเราสามารถทำคลิปได้ทุกวันนี่คือปัจจัยข้อที่1ค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหลายด้านในชีวิต1ชีวิตเราทำคลิปได้หลายเรื่องมากคลิปแบบไหนและคิดแบบไหนเราถึงจะทำคลิปเพื่อสร้างรายได้ได้จริงในอนาคตอันดับที่2นะคะเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรื่องที่เราจะทำเยอะมากให้ทุกคนตั้งโจทย์ในใจตัวเองเอาไว้ค่ะว่าถ้าผู้ชมคลิปของเราคือคนซื้อของชนิดหนึ่งแล้วคลิปที่เราทำมาออกอากาศทุกวันนี้เรากำลังขายค่ะให้เราตอบตัวเองโดยย้อนกลับไปดูคลิปทุกคลิปที่เราเคยทำไว้ในช่องของเรานะคะว่าคลิปไหนคนดูซื้อหรือไม่ซื้อถ้าคนดูซื้อหมายความว่ายอดวิวจะเยอะมากเลยค่ะทุกคนกลับไปดูคลิปย้อนหลังของตัวเองจะมีประโยชน์ที่สุดนะคะบางทีเราไม่จำเป็นต้องไขว่คว้าหาวิธีการและแนวทางการทำคลิปที่อยู่นอกจากตัวเราเลยค่ะมองใกล้ๆตัวเองแล้วคิดดูว่าแนวทางหรือคอนเซปต์หรือคอนเทนต์แบบไหนที่เราทำคลิปได้ทุกวันและคลิปไหนที่เราเคยทำไปแล้วคนดูซื้อตอบตัวเองแค่ว่าคนดูซื้อหรือไม่ซื้อแค่นั้นพอค่ะเราก็เลือกคอนเทนต์จากคลิปที่เราเคยทำแล้วค่ะไม่ต้องคิดยากนะคะคลิปไหนที่คนดูซื้อมากที่สุดหรือเยอะที่สุดคลิปนั้นมีตัวอย่างคลิปหรือคลิปย่อยอื่นๆอีกไหมจัดเป็นคลิปประเภทเดียวกันหรือเปล่าถ้าคิดว่าคลิปนี้ของเราคนดูซื้อแน่นอนคนดูยอดวิวเยอะให้เราจัดทำคลิปในคอนเทนต์นั้นเป็นคอนเทนต์ดันช่องดันคลิปของเราก่อนค่ะทุกคนสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องคิดและสร้างก่อนเลยก็คือการสร้างตัวตนในช่อง YouTube ทำให้คนรู้จักเราให้ได้มากที่สุดค่ะคนจะเลือกรู้จักเราจากคอนเทนต์ที่เราเคยทำไปแล้วหรือคลิปปังในช่องของเราที่เราเคยทำไปแล้วนั่นแสดงว่า YouTube เลือกระบบดันออกไปแล้วผู้ชมส่วนใหญ่ของเราที่มีโอกาสได้รับชมคลิปของเราชอบดูคอนเทนต์หรือเรื่องราวในคลิปที่เราเคยทำแบบนั้นให้ทำคลิปคอนเทนต์นั้นซ้ำๆค่ะยกตัวอย่างนะคะวันมีโอกาสได้รู้จักคุณป้าคนหนึ่งที่ทำคลิปวิถีชาวบ้านค่ะเขาไม่ได้เข้ามาเรียนในช่องติวโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นวันก็ไม่กล้าที่จะแนะนำค่ะคุณป้าเขาทำคลิปวิถีชีวิตของเกษตรกรภาคอีสานคนหนึ่งที่ทำทุกอย่างค่ะจับปูขุดจับปลาขุดปูหาหอยหว่านแหตกเบ็ดเก็บหน่อไม้เก็บผักหวานเก็บเห็ดป่าเลี้ยงปลาเลี้ยงแหน่แดงทำผักสวนครัวทำอาหารอีสานกินเองง่ายๆทำทุกคอนเทนต์ในชีวิตของเขาทำคลิปทุกประเภทเลยค่ะแต่มันจะมีเรื่องบางเรื่องเท่านั้นที่ผู้ชมจะเลือกดูในจำนวนมากทุกครั้งที่ทำคลิปแบบนั้นยกตัวอย่างนะคะคลิปเรื่องเทคนิคการทำการเกษตรค่ะการกำจัดศัตรูพืชผลทางการเกษตรค่ะหรือเรียกว่าการฆ่ามดฆ่าแมลงที่จะมากัดกินพืชผลทางการเกษตรของเราด้วยศาสตร์แบบปราชญ์ชาวบ้านคือทำสมุนไพรยาฆ่าแมลงขึ้นมาใช้เองยอดวิวสูงมากๆเลยค่ะทุกคนยอดวิวรวมอยู่ที่หลักแสนส่วนคลิปธรรมดานั้นมียอดวิวอยู่ที่หลักร้อย200เท่านั้นค่ะนั่นแสดงว่าช่องของเราผู้ชมจะเลือกดูเมื่อ YouTube มีโอกาสดันคลิปของเราในเรื่องของเคล็ดลับการทำการเกษตรแบบง่ายๆ
ภูมิปัญญาชาวบ้านแบบนี้ค่ะคนเลือกดูเยอะมากนั่นแสดงว่าเป็นคอนเทนต์ของช่องเราเมื่อเราเลือกที่จะทำคอนเทนต์นี้ให้เลิกทำคอนเทนต์อื่นเลยนะคะเลือกดันคอนเทนต์ที่ระบบ YouTube เคยดันคลิปของเราออกไปแล้วมีผู้ชมมากที่สุดค่ะถ้าใครอยากดังอยากปังและอยากมีตัวตนในช่อง YouTube ให้คัดเลือกคลิปปังของเราเป็น1คอนเทนต์และจัดทำคลิปประเภทเดียวกันนั้นนะคะอย่างต่อเนื่องยาว30วัน30คลิปคุณจะเห็นแนวทางทำคลิปปังและช่องปังและเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามียอดวิวและผู้ชมมากขึ้นแสดงว่าเราเริ่มมีตัวตนในช่อง YouTube แล้วค่ะหลังจากนั้นเราจะขยับขยายหรือเพิ่มคอนเทนต์ก็ได้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องพยายามสร้างตัวตนของเราให้อยู่ในสังคม YouTube ให้มียอดวิวที่มากขึ้นให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ยอดวิวทุกคลิปยังไม่ถึง 1,000 วิวต่อ1คลิปอย่าหยุดที่จะพัฒนาและหาความรู้และสร้างตัวตนของตัวเองนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำคลิปอะไรก็ได้ทุกคลิปจะต้องมียอดวิวที่ 1,000 วิวขึ้นไปแสดงว่าเราเริ่มมีตัวตนในช่อง YouTube เราจะทำคอนเทนต์อะไรก็มีคนดูค่ะมันจะยากที่สุดในตอนการเริ่มต้นทำช่อง YouTube เท่านั้นนะคะถ้าเราหาแนวทางได้เราเริ่มมีตัวตนได้หลังจากนั้นเราจะทำคลิปอะไรผู้ชมของเราก็จะชมค่ะแบบนั้นเราเรียกว่าเรามีฐาน FC หรือแฟนคลับที่ชอบเราโดยตรงไม่ว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรก็ได้เป็นกำลังใจให้กับมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกคนทุกช่องนะคะเคล็ดลับและเทคนิคในการพัฒนาช่อง YouTube ให้สามารถเปิดสร้างรายได้แบบยั่งยืนในอนาคตจะถ่ายทอดที่นี่ติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ